ะให้มาที่35ออยนะเราก็ไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel ปุ๊กกี้สาวไทยสะพ้ายชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเราก็จะให้เห็นบรรยากาศการทำงานเนาะอันนี้มาช่วยคุณป้าเนาะคุณป้าเขาก็จะให้เราแค่ถูพื้นนะคะแค่ถูพื้นแล้วก็เช็ดพื้นไม่ต้องทำห้องน้ำไม่ต้องทำอย่างอื่นถูพื้นอย่างเดียว2ชั่วโมงนะวันนี้ให้เห็นบรรยากาศสไตล์บ้านของคุณป้าเขาก็จะเป็นแบบว่าพวกทองเนาะเขาจะชอบสีทองอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตแล้วนะคุณป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเขาก็ให้เราแบบว่าดูห้องได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบโซฟาสีแดงๆนะคะการที่เรามาทำความสะอาดคุณป้าเขาก็จะยกของขึ้นด้านบนให้หมดแบบนี้นะแล้วเราก็จะได้ทำงานได้ง่ายแล้วก็จะสะอาดด้วยนะการถูพื้นก็จะทำให้เราถูได้แบบสะอาดจริงๆเนาะไม่ต้องมีของมากีดขวางให้เรายกขึ้นยกลงเป็นการเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นการทำงาน2ชั่วโมงถ้าเขาทำให้เราแบบดีเราก็จะทำเสร็จเร็วแล้วก็ทำเสร็จสะอาดด้วยบ้านคุณป้านะทุกครั้งที่เรามาก็จะมีน้ำดื่มมีโคล่าให้เราดื่มแล้วก็มีขนมเค้กให้เรากลับบ้านได้ทุกครั้งนะอันนี้มาทำเดือนละครั้งเดียวครั้งละ2ชั่วโมงเนาะก็อย่างที่บอกไปนะก็แล้วแต่ว่าเราจะตกลงราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอันนี้ของคุณป้าเขาก็จะให้มาที่35ออยนะเราก็ไปคูณ37นะก็จะเป็นเงินไทยนะวันนี้ก็ชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆล่าสุดสำหรับวันนี้เนาะเห็นบ้านคุณป้าสวยด้วยแล้วเราก็จะเลยจะมาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์การทำงานการทำความสะอาดที่นี่ก็ถือว่าเป็นงานที่อิสระเสรีนะเราก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นงานที่ต่ำนะคนที่มาใช้ชีวิตนะเมียฝรั่งต่างประเทศเมียฝรั่งคนไทยในเยอรมันหรือคนประเทศอื่นๆนะคะการทำงานงานคือเงินนะคะถ้าเราอยากได้เงินเราก็ต้องทำงานไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องเป็นงานที่ถูกกฎหมายเนาะไม่ใช่เป็นงานที่ได้เงินเยอะแต่ผิดกฎหมายเราก็จะไม่ทำนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะเราก็เรียกว่าแสวงหาประสบการณ์ชีวิตแสวงหาชีวิตที่ให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเลือกคู่ครองก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเลือกดีเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้เราต้องเลือกแล้วก็ต้องคิดให้ดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจขอให้ทุกคนที่จะมาใช้ชีวิตแบบนี้นะประสบความสำเร็จทุกๆคนเลยนะคะจะได้มาเป็นเพื่อนกันในต่างแดน